ครับผักหวานสวยๆครับผมผักหวานยอดอ่อนเดี๋ยวเราไปดิบผักหวานกันครับผมครับผักหวานเราก็เด็ดเสร็จแล้วครับผมเราไปดิบเมนูกันครับใส่น้ำเปล่าครับเดี๋ยวเราลงน้ำเดือดครับผมครับจากนั้นก็ใส่เครื่องเคียงที่เราตำไปเลยครับตำด้วยน้ำล้างครบเลยครับผมครับเดี๋ยวก็ใส่ผักหวานเลยครับผักหวานบ้านครับผมตามด้วยไข่มดแดงเลยครับเก่งแป๊บนึงครับผมไม่ต้องเก่งนานครับเวลาชิมครับกลมๆหวานครับหวานครับเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับผมลืมมาทานด้วยกันครับผมรับประกันความอร่อยครับขอบคุณที่รับชมครับผมช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากๆครับ